ปเนี่ยกูบอกเหยียบเท้าครับหกหกโอ้ยก็ให้พักใส่บาทก่อนก็ได้เนาะโอ้ยคนรวยAlways rockets. And, I don't even know his name. That brother. Alley, จะกลับแล้วเหรอมิถุนายนโอ้โห
ศีลอยู่ครับจะกลับแล้วจะกลับมาเหรอไม่เดี๋ยวทำธุระเสร็จก็จะกลับมาโอ้โหเนี่ยเนี่ยคิดว่าจะอยู่หนึ่งเดือนนะมันเล่นภาวนาบ้างฮะเนี่ยใจยังไม่สงบฮะฮะไหนเมื่อวานนั่งภาวนากี่ชั่วโมงอะไรสองไม่ได้ภาวนาฮะมันเป็นชายเหรอเป็นผู้ชายเหรอมันเขียนชายเยอะนะมันอาจจะมันไม่รู้หรอนะเมื่อออกหน้ากากก็อาจจะไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมันต้องเขียนไว้ชายออกนาฬิกาก็ตายนะนี่เนี่ยเนี่ยคนที่ไม่เคยมาที่วัดเนี่ยฮะมันกลัวตายฮะเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายฮะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายไหนยังไม่ได้ถามคุณนางหนึ่งฮะเมื่อวันภาวนากี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงยังนี่ต้องถามกี่นาทีสามนาทีเอ้นัดจะมาวันไหนโอวันที่สามนี่วันนี้วันที่สองใช่ไหมจะมากี่วันสี่วันให้แม่ดูเลยทำอาหารกันกินสักผ้าให้วันนี้ได้ปลาเยอะนะฮะแสดงว่าผีก็ชอบกินปลาน ี่มันเฉลี่ยอะไรฮะอาหารผีเหรอมีแต่ว่าชอบปลากับของหวานนะก็ไหนต้องนึกลึกคนตายแล้วนะเดี๋ยวนี้อยู่ในนะอยู่ในอะไรภูมิของผีของเปรตนะแต่ส่วนมากกว่าจะยังติดนรกอยู่นะ ต้องเรียนให้ดีนะฮะนี่ชาวบ้านไม่เคยไปวัดนะฮะเนี่ยมาเด็ดสองสามครั้งปีแล้วฮะเพราะไหนใช่เคยมาอยู่ปีละสองสามครั้ง ปีละครั้งนายยายเรื่องเก็บให้เด็กนักเรียนด้วยนะของแห้งของหวานและอนุบาลเนี่ยวันก่อนก็บอกว่าให้ภาวนาทุกวันภารกิจเยอะดูแลใครคิดเยอะนี่รู้ไหมทั้งชีวิตก็มีภารกิจถึงวันตายก็มีภารกิจมาวันไหนมาวันไหนภาวนาฮะยังไม่ทราบหยุดภารกิจก่อนฮะต้องตายก่อนนะชาตินาก็มีเวลาชาตินี้ล่ะค่ะชาตินี้โอ้โอเคหลวงพ่อชะลอเนี่ยคราวนี้ก็เหมือนกันนะอาจารย์ลุงพูดตายก่อน
ันนี้โยมบ้านนี่สงเจ้าค่ะแผ่นนี้แล้วจ้ะ okay. อันนี้เป็นสังฆทานอุทิศบุญให้แก่นางสาวสดาลูกสาวเจ้าค่ะโอเค อย่าให้ทำหลวงพ่อรอนานๆนะฮะหลวงพ่ออาจจะตายก่อน ไม่ไหวหลวงพ่อรอไม่ไหวโอ้ไหนวิไม่ได้เห็นมานานแล้วฮะจะมาภาวนาวันไหนฮะปิดเทอมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ย้ายที่ดูแลลูกของนะของพ่อกับแม่นะฮะมันทิ้งลูกกับนะยายฮะเดี๋ยวนี้ยายไม่มีเวลาภาวนาฮะฮะแล้วลูกกับลูกสาวกับลูกชายก็ไปหาเงินอันเดียวฮะเพื่อมีสมาร์ทโฟนเพื่อมีรถยนต์ฮะเพื่อมีของเล่นเยอะๆนะเดี๋ยวไม่อยากดูแลเด็กตัวเองนะฮะเนี่ยโอ้เป็นอย่างนั้นและชาติหน้าจะเป็นยังไงฮะเนี่ยพ่อแม่ที่ทิ้งลูกกับยายฮะฮะไม่มีพ่อแม่เลี้ยงนะชาติหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ของเราทำลงไปนะมันจะกลับมาหาเราฮะนะชาวบ้านไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะว่ามีวัดธรรมใหญ่นะส่วนมากก็ไปวัดธรรมใช่ไหมค่ะท่านรับผมในวัดเลยรู้นะมัน ประเพณีของลุงตามหาบัวของเราทำไม่ได้มันเอาทหารมีได้สามสี่คนที่วัดเมื่อลุงพอไปเป็นระบาดที่วัดก็มีสามสี่คนที่สายบาท นะเดี๋ยวนี้ถามเลยสิคนนี้ก็จะอยู่เดือนหนึ่งหรืออะไรกี่วันจะพักอยู่ที่นี่กี่วันเหลือเก้าวันเสาร์ครับเอาอาทิตย์เดียวครับเดี๋ยวนี้ต้องเล่นภาวนานะฮะมันทำให้ใจสงบเนี่ยเนี่ยมันอะไรสำคัญนะเนี่ยหาเงินทีหลังก็ได้นะเมื่อตายไปแล้วก็มันไม่มีประโยชน์นะมันตายได้ๆนะทุกเมื่อนะนะรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ขี่ปุ๊บไปตายแล้วฮะเคยเห็นไหมนะ ก็บางที่ก็เป็นเพื่อนนะบางคนก็เมาขับรถนะรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บตายไปเลยฮะเนี่ย อยู่ที่ไหนไม่รู้นะมันอาจจะเป็นเปรตหรือเป็นผีหรืออาจจะอยู่ในนรกเดี๋ยวแล้วแต่เวรกรรมของเราฮะ ไหนเสร็จแล้วนี่นอนฮะ ไหนเตรียมอาหารผีหรือยังเสร็จแล้วฮะ มันวันนี้ฮะโปรดผีมันก็ทุกโปรดมันก็มาเลยมาเลยไม่ใช่วันเดียวแต่ญาติโยมก็ต้องแปลงปุ่มกับผีด้วยนะกับฮะกับคนที่ตายนะวันนี้วันลึกนะคนตายฮะฮะทุกคนก็มีพ่อทุกคนก็มีแม่ทุกคนก็มีญาตินะนั่นลึกคนฮะต้องเป็นญาติถึงจะได้กินค่ะจะเป็นญาติเฮ้ยเกี่ยวของกันนักสามีก็กินได้ฮะเนี่ยสามีกินได้นะเพื่อนกันฮะปีละครั้งเนี่ยมันจะอยู่มากนะ
มนุษย์ก็กินปีละครั้งนะมันจะไม่ไหวเนาะเราทำทุกวันก็เมตตาทุกวันก็ลุงพ่อก็มีเมตตาทุกวันนะสัตว์ทุกส่วนนะฮะไม่ว่าก็เป็นสัตว์ที่รสชาติก็เป็นผีก็เป็นเปรตนะสัตว์ที่นรกนะเป็นเทวดาก็เหมือนกันฮะลุงพ่อก็มีเมตตาฮะและมนุษย์ด้วยฮะที่มาที่นี่นะให้ฟังธรรมบ้างนะคุณนางให้รู้นะมันอะไรสำคัญในชีวิตของเราฮะนะนะรักษาสินะให้ดีฮะเนี่ยมาปีละหนึ่งครั้งนะมันอาจจะจำไม่ได้สินห้าอาจจะจำได้ได้สินเดียวฮะเนี่ยอย่าทำลายใครฮะสินที่หนึ่งฮะอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่สองขามีสุมีชาติร่างก็ผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวฮะฮะไม่ใช่เมียน้อยนะไปที่เมืองไหนก็มีเมียน้อยเมืองนี้ก็มีเมียน้อยเมืองโน้นก็มีเมียน้อยฮะและผู้หญิงก็ว่าเก่งก็เหมือนกันนะบางทีก็มีผัวฝรั่งนะผัวฝรั่งที่มาจากมาจากสหรัฐก็มีผัวฝรั่งที่มาจากฝรั่งเศสก็มีผัวฝรั่งที่มาจากอังกฤษนะเลยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินฮะโอ้ยมันผิดศีลเหมือนกันและเมื่อผัวฝรั่งก็ไม่มาก็มีผัวไทยด้วยโอ้ลุงพ่อเคยเห็นนะมันน่าสลดทั้งเวรเนี่ยมันคนนี่มันไม่รู้จักอิ่มพอนะไม่อิ่มนะฮะนะศีลที่สามนะศีลที่สี่มุสาฮะอย่าพูดเลวร้ายอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงฮะเนี่ยเข้าใจไหมชาวบ้านนี่ที่ไม่เคยมาฮะเข้าใจไหมฮะฮะเข้าใจเหรอและเลยสิ่งที่ห้าอะไรอยากกินเหล้าฮะอย่าเนี่ยมันผู้ชายก็ฉลาดบอกว่าเปียก็ไม่ใช่เหล้าวายก็ไม่ใช่เหล้าฮะก็เป็นเหล้าเหมือนกันฮะอย่าเอายาเซปติกนะอยากกินเหล้าฮะอยากกินเปียอยากกินวายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราเมาฮะขาดสติคนที่ขับนะขับรถยนต์เมาเออขับรถมอเตอร์ไซค์เมานะน่าจะไปที่ไหนฮะนั่นแหละตายไปแล้วฮะชนนี่ชนโน่นนะสุดท้ายก็เดินขึ้นมานะมันจะอยู่นรกฮะที่นรกก็กินไฟอยู่ไหมอยู่ไหมฮะอยู่กินไฟอีกฮะกินไฟอีกนะ ถึงหมดกรรมนะระมัดระวังรักษาศีลให้ดีนะมันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะและทำบุญทำทานเพื่อชาตินะก็มีอะไรกินฮะอยากกินปีละครั้งเดียวฮะมันไม่พอฮะ ต้องทำบุญทุกวันแต่ไม่ใช่บุญกับพระนะบุญกับลูกก็ได้บุญกับญาติก็ได้นะเนี่ยเป็นบุญเหมือนกันเมื่อให้ฮะก็เป็นบุญเมื่อเอาก็เป็นบาปส่วนมากก็เป็นบาปนะเอาอันนี้เอาอันโน้นไม่ได้เอาคนขี้เหนียวนะ และสุดท้ายนะคนขี้เหนียวก็จะไปที่ไหนฮะเมื่อไม่ได้ทำผิดใหญ่นะจะเกิดเป็นเปรตนะ มันน่ากลัวเนี่ยเข้าใจนะศีลห้าไม่ใช่ศีลหนึ่งศีลสองต้องรักษาศีลห้าเต็มที่ฮะ วันไหนที่รักษาศีลห้าเต็มที่ก็เป็นวันที่เกิดเป็นมนุษย์ได้หนึ่งวันฮะ นับเป็นวันไป อาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ค่ะอย่างนั้นพูดชอบแย่คนนู้นคนนี้ไม่บาปไหมคะอะไรเมื่อแย่เมื่อไม่ได้เมื่อไม่อยากทำลายใครฮะก็มันย่อแย่ก็มันบางทีก็มันพระพุทธเจ้าก็ฟังอยู่นะแต่พอไม่เชื่อนะ
เมื่อไม่เมื่อล้อเล่นกับคนอื่นนะแต่ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นก็มันไม่ผิดแต่เมื่อเทศนาในบางที่ของเขาไม่รู้เทศนาอะเนี่ยเมื่อเทศนาทำร้ายคนนี้คนโน้นโยนเล่นกับนี่นะเพราะว่านะมันให้ยกตัวเองนะฮะมันเป็นผิดนะแต่มันผิดแบบนี้ก็ผิดน้อยนะแต่ผิดน้อยก็เอาเยอะๆนะมันจะผิดใหญ่นะครับรักษาศีลให้ดีนะฮะแล้วทำบุญทำทานนะชาตินาจะไม่อยากได้กินอะไรฮะฮะเนี่ยคนจนนะนะดูคนรวยโอ้ความรวยมาจากไหนฮะมาจากเสียสละฮะเสียสละนี่เสียสละโน่นเสียสละฮะเนี่ยเดี๋ยวชาตินี้ก็รวยฮะฮะชาตินี้ก็รวยมันขี้เหนียวชาติหน้าจะก็โชนมันชนนะเข้าใจไหมฮะมันจะเปลี่ยนไปคนนี้ชาติเนี่ยมันร่ำรวยนะแต่ร่ำรวยนะมันอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกนะมันสุดท้ายก็เป็นคนขี้เหนียวฮะคนขี้เหนียวก็ชาติหน้านะมาเกิดเป็นมนุษย์นะมันจะคนชนนะไม่มีเงินฮะเพราะว่ามันขี้เหนียวไม่ได้ให้นะก่อนก็ให้ตลอดให้ตลอดให้ตลอดนะมันสุดท้ายธรรมชาติชาตินี้มันมีคนก็มีคนได้ให้แค่ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะไม่อยากขึ้นสวรรค์นะได้สมาก็มันไม่มีแรงขึ้นสวรรค์ถ้าอยากมีแรงต้องมาภาวนาโอ้ภาวนาต้องชิตภาวนามันภาวนาชิตใจต้องสะอาดบ้างนะไม่ต้องตามกิเลสนะเทวดาเวลาอยากเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมีความเคารพนับถือฮะต้องมีน้ำใจฮะไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่น้ำมันแต่ละยอดนะฮะบนน้ำใจก็เป็นท่วมนะเป็นมันไม่คงน้ำฟูนะนี่น้ำใจนะมันจะขึ้นสวรรค์ได้นะ และมีความกตัญญูนะนะขึ้นสวรรค์ได้นะต้องรักษาศีลห้าด้วยฮะเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวนี้ฉันนาลึกก็ญาติโยมฮะเอาก็ให้แม่ให้ขึ้นสวรรค์ฮะเอาก็เวลารักษาศีลห้านะบอกแม่ให้ทำบุญเยอะนะลูกก็ทำบุญให้ก็ได้ฮะมันคนดีก็มันคนดีก็ไม่มีปัญหานะแต่มันปัญหาก็กุศลหาสมากุศลหากับน้ำใช่นะ นี่ปัญหาเยอะที่สุดอะไรพีหลอก มันพี่หลอกพี่หลอกกระรอกหรอกฮะให้ทุกคนนะวันนี้ก็ทำบุญนะฮะแบ่งกับญาติกับโยมที่ได้แล้วนะฮะแล้วเอาเมตตากับญาติกับโยมนะวันนี้ฮะแต่ทุกวันก็ดีฮะไม่ใช่วันเดียวปีละวันเดียวฮะมาลุงพ่อก็เหมือนกันฮะโอเครับพรยะถาวาริวะหาปุราภริภุเรนติสักการังเอวเมวะอิโตทินังเพทนังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเบภุเรนตุสังกปะจันโดภณาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาวิทโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเทปวะวันตารายโยสุขีติกายโยภาวะอภิวาทนสีลิสานิ
ทธาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอาสิเมอาคาสิเมนัจจิมิตัสสะคาถะเมเอทันังตากินาเดนจาอุเปคัตตมนุสสรังนาหิรุญญังวาโสโกวายาวัญญาภริเทวนานาทังเพตนานัตถายะเอวังคิทันทิญาทโยอายัญจักโคตากินาเดนะสังฆามิสุปฏิทิทาดิกาละตาหิตายัสสะทานาโสอุปกัปปติโสญาติธัมโมจายานิทัสสิโตเหตานังปุจฉาจะคตาหุลาระปัลลัญจภิกขุนังมนุปาทินังทุมเหหิปุญญังปะสุทังอนัคคภันติภาวัตถุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวทัสสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวัตถุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวทัสสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวัตถุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตเนี่ยนายญาติไหนที่ที่ฆ่าสัตว์กระรอกเหรอฮะเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วนะมันเกิดเป็นนรกอากะนะกระรอกและกวนเราฮะเนี่ยอย่าฆ่าสัตว์นั่งกันฮะเนี่ยกินข้าวก็กินผักกินยาฮะเนี่ยพอแล้วนายวิให้เล็กไปทำไมยังไปไม่ได้เหรอลุกไม่ขึ้นรู้ได้ยินแล้วมันไม่มีสติฝนตกฝนตกนะเลื่อนนะไปส่งหลานไปโรงเรียนมั้งคะกระติบแล้วกระติบเลือสินะเนี่ยหลังจากนี้ก็เป็นเขตผู้หญิงห้ามเข้าครับฮะไม่อยากพบนะปกติไม่ต้องพบนะนะพบแล้วก็พบที่ศาลาครับมันจะเมื่อคุยที่โน่นนะมันจะกวนคนอื่นนะมันที่นั่งภาวนาฮะครับก้าวผมไปสวดมนต์ที่ศาลาแต่งอย่างที่ก้าวผมมันที่ศาลาก็สวดที่นี่ครับไม่ใช่ที่แปดเหลี่ยมแล้วมีบางคนก็ไม่อยากสวดนะอยากภาวนานะมันต้องสวดที่นี่